ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่อาหารสมอง6โมงเย็นกับ The Book Teller นะครับช่วงเวลาที่จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆเรื่องราวแรงบันดาลใจจากบทความดีๆหรือว่าหนังสือน่าอ่านมาสรุปมาเล่าให้กันฟังนะครับในตอนนี้ครับคุณฟังครับอยากชวนคุณฟังมาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการเวลาในแบบที่ง่ายๆครับเพราะการจัดการเวลาสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับเมื่อเราขาดการจัดสรรเวลาที่ดีชีวิตเราก็คงวุ่นวายแน่และเมื่อเวลาผ่านไปครับบางเรื่องอาจจะส่งผลในระยะยาวของเราก็ได้นะครับในตอนนี้ครับผมจึงได้นำเอาบทความดีๆนะครับจากผู้เขียน Atomic Habits มาฝากครับเป็นบทความที่จะให้เทคนิคพื้นฐานแบบเริ่มต้นในการจัดการเวลากันเลยเขาให้เทคนิคเรามาง่ายๆ3ข้อครับที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันที่จะช่วยให้เรานั้นพัฒนาเรื่องของการจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของเราได้ครับเทคนิคที่1ครับคือการทำทีละอย่างกำจัดสิ่งรบกวนออกไปในปัจจุบันใช่ไหมครับความฟุ้งซ่านมีอยู่ตลอดเวลาการแยกความสนใจของเราระหว่างสิ่งที่เราควรทำกับสิ่งที่รบกวนใจเรามันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับเราพยายามจัดการห้องแชทข้อความที่ต้องตอบกับอีเมลคอมเมนต์ที่ต้องตอบโต้ไปตอบโต้มาในเวลาเดียวกันกับที่เราต้องพยายามทำงานสำคัญที่อยู่ตรงหน้าให้เสร็จครับมันจึงเป็นเรื่องยากครับที่เราจะมีสมาธิอย่างเต็มที่กับงานที่ทำอยู่เรากำลังเขียนรายงานสำคัญอยู่แต่ก็ต้องหยุดเช็คแจ้งเตือนโทรศัพท์ของเราทุก10นาทีบางครั้งก็ไม่มีอะไรแจ้งเตือนหรอกใช่ไหมครับแต่ก็ไถมันเพื่อความสบายใจบางทีก็เปิดปิดแอป Facebook เปิดปิดแอป Twitter เรื่อยไปนะครับจิตใจของเราล่องลอยไปกับแชทไลน์ของเราในขณะที่เราคุยโทรศัพท์กับใครสักคนอยู่ไม่ว่าเราจะตกหลุมพรางของสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะครับคุณฟังครับผลลัพธ์มันก็เหมือนกันนะฮะเราไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับงานที่เราทำอยู่ตรงหน้ามันส่งผลทำให้เราต้องใช้เวลาทำงานที่มากขึ้นเวลาเลิกงานแล้วเราก็ต้องมานั่งทำงานอยู่ในวันหยุดต้องเอางานกลับไปทำนะครับและวิธีที่ผู้เขียนเขาใช้ในการจัดการกับปัญหาพวกนี้คือมุ่งความสนใจไปสิ่งที่สำคัญหนึ่งก่อนครับและจำกัดสิ่งอื่นออกไปทำทีละอย่างจดจ่อไปทีละอย่างครับเวลาที่เขาทำงานสำคัญครับผู้เขียนจะทิ้งโทรศัพท์ไว้อีกห้องหนึ่งหรือปิดมันเลยครับปิดแจ้งเตือนไม่ให้รบกวนเขาบอกว่าการกำจัดสิ่งรบกวนนี้ครับเป็นหนทางที่ทำให้เขานั้นทำงานได้ดีขึ้นมีสมาธิและช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานแบบครึ่งๆกลางๆของเราได้เราอาจจะกำหนดเวลานะครับในการเช็ค Facebook ในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นการทำงานไป45นาทีหรือ1ชั่วโมงเราอาจจะมีช่วงพักสัก10นาทีหรือ5นาทีเพื่อเช็คโทรศัพท์ในตอนนั้นก็ได้นะครับแยกแยะเวลาในการเช็คนะครับไม่ให้มารบกวนเวลาทำงานของเราครับวิธีที่2ครับคือรู้จักจัดลำดับความสำคัญทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอว่ากันว่าคนเราจะมีสมาธิที่ดีที่สุดหลังตื่นนอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับช่วงเช้าๆสมองโล่งๆยังไม่มีเรื่องอะไรมากวนใจจึงเป็นการเหมาะที่จะทำเรื่องสำคัญก่อนเพราะหากเราละเลยเรื่องสำคัญครับแล้วค่อยเอามันมาทำทีหลังเนี่ยเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยทำละกันแต่พอตกบ่ายมาเราก็ขี้เกียจซะงั้นครับเพราะสมองของเราครับมีโอกาสที่จะเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและทางเลือกต่างๆที่เกิดขึ้นในตลอดทั้งวันได้ทำให้ประสิทธิภาพของการทำสิ่งต่างๆนั้นลดลงด้วยเหตุผลนี้ครับผู้เขียนจึงพยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้แน่ใจว่าหากมีบางสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาที่มันต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้เขาก็จะทำสิ่งนั้นก่อนเสมอครับเขาบอกว่าเราทุกคนมีเวลาเท่ากันครับแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกจัดลำดับความสำคัญได้ดีแค่ไหนกันแม้ในแต่ละวันอาจจะมีบางสิ่งครับที่อาจจะทำให้สิ่งที่เราวางแผนที่จะทำมันไม่เป็นไปตามแผนก็ตามแต่หากเราทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเราก็จะสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นไม่ต้องมาเครียดเลยครับว่าสิ่งสำคัญโอ้ยยังไม่ได้ทำเลยยังไม่เสร็จเลยนอกจากนี้ครับการรู้จักการจัดลำดับความสำคัญยังแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเราด้วยครับและต่อมาครับวิธีที่3ครับคือการยึดตามตารางเวลาไม่ต้องเน้นปริมาณผู้เขียนบอกว่าในการบริหารจัดการเวลาในชีวิตประจำวันครับหากเรามีการทำตามกำหนดเวลาที่เตรียมไว้ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งการทำตามตารางเวลาที่เราได้วางไว้นะครับมันทำให้เรานั้นสร้างวินัยของเราขึ้นมา
แต่ในชีวิตจริงครับมันก็ทำได้ยากใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าทุกคนทุกวันเนี่ยจะทำได้ตามตารางเวลาทั้งหมดเพราะบางครั้งครับในแต่ละวันของเรามันก็มีงานมาล้นเกินบางเรื่องก็มีชีวิตครอบครัวที่เข้ามาวุ่นวายใช่ไหมครับบางวันทำให้ไม่มีเวลาเลยนะครับเช่นการออกกำลังกายเราวางไว้ทุกวันวันละ30นาทีตอน6โมงเย็นแต่ช่วงนี้งานมาเต็มชีวิตครอบครัวก็วุ่นใช่ไหมครับเราก็ไม่มีกระจิตกระใจใช่ไหมครับที่จะออกกำลังกายนานๆ30นาทีเพื่อจัดการกับเหตุการณ์หรือปัญหาแบบนี้ที่ไม่ได้วางแผนไว้นะครับผู้เขียนได้กำหนดให้ตัวเองทำแบบนี้ครับเช่นเขากำหนดว่าต้องออกกำลังกายด้วยการวิ่งในวันจันทร์พุธศุกร์ตอน6โมงเย็นเป็นระยะทาง10กิโลใช่ไหมครับแต่หากวันนี้เนี่ยมีงานเข้ามาเต็มเวลาแทบจะไม่มีเลยนะครับแทนที่เขาจะวิ่ง10กิโลที่มันใช้เวลานานใช่ไหมครับเขาก็ลดปริมาณลงครับจาก10กิโลก็เป็นแค่2กิโลก็พอแล้วนะครับการวิ่ง2กิโลอาจจะได้ปริมาณของการออกกำลังน้อยกว่าได้เหงื่อน้อยกว่าแต่เป็นการยึดกับตารางการออกกำลังกายจนเป็นวินัยและสร้างนิสัยได้ครับซึ่งการทำแบบนี้ครับผู้เขียนบอกว่าเราจะพบความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าครับทำให้เรานั้นมีวินัยในการสร้างนิสัยและยังมีการจัดการบริหารเวลาที่ดีด้วยครับและที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องรู้สึกผิดครับว่าวันนี้โอ้ยฉันไม่ได้ออกกำลังกายเลยช่วงนี้ฉันไม่ได้ทำเลยทำให้เราเครียดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองการทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็ยังให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราอย่างน้อยมันก็ยังได้ทำถึงแม้ว่ามันจะทำได้น้อยกว่าแต่มันก็ดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับครับในการบริหารจัดการเวลาแบบพื้นฐานง่ายๆ3ข้อครับ 1. ทำทีละอย่างกำจัดสิ่งรบกวนออกไป 2. ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ 3. ยึดตามตารางเวลาไม่ต้องเน้นปริมาณครับทำตามกำหนดเวลาและสร้างนิสัยไม่ว่าความสำเร็จจะเล็กน้อยมากเพียงใดก็ตามคุณฟังมีความเห็นอย่างไรหรือมีวิธีการจัดการเวลาของตัวเองในแบบไหนบ้างครับก็พูดคุยหรือแนะนำกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับพบกับเรื่องราวดีๆพัฒนาสมองแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์พุธและวันเสาร์นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณมากๆครับ